เพิ่งออกจากคุกไม่นานอยากจะตั้งตัวเฮียพูดได้ว่าพินาศพินาศสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิวนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับภาพยนตร์จากสตรีมมิ่งออนไลน์ Netflix บ้างเป็นภาพยนตร์เกาหลีครับผม Time to Hunt ภาพยนตร์เรื่อง Time to Hunt เนี่ยเป็นภาพยนตร์นะครับเกี่ยวกับแก๊งวัยรุ่นแก๊งหนึ่งนะพี่ใหญ่ของแก๊งเพิ่งออกจากคุกไม่นานอยากจะตั้งตัวไปปล้นนะแต่สถานที่ที่เขาเลือกไปปล้นเนี่ยดันเป็นคาสิโนเหมือนเป็นการไปกระตุกหนวดเสือทำให้ชะตากรรมของพวกแม่งเนี่ยพูดได้ว่าพินาศพินาศพินาศยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูใน Time to Hunt นะครับผมสามารถดูได้ทางสตรีมมิ่งออนไลน์ Netflix นะครับผมจะบอกก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่มันเล่นกับชื่อเรื่องชื่อเรื่องภาพยนตร์คือ Time to Hunt และถ้าเขาจั่วตัวเองเป็น Time to Hunt แบบนี้นะพูดเลยว่าภาพยนตร์ทำสำเร็จภาพยนตร์เรื่อง Time to Hunt ไม่ใช่ภาพยนตร์แอคชั่นที่เลิศเลอเพอร์เฟคหรือดีเด่นดีเด่นอะไรแต่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่มีเคมีที่ผมเชื่อว่าคนไทยจะชอบภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับนอกจากแอคชั่นแล้วเนี่ยมันยังเต็มไปด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนที่เป็นเหมือนพี่น้องร่วมสาบานร่วมหัวจมท้ายกันไม่ว่าจะทุกข์จะสุขจะลำบากแค่ไหนเนี่ยก็จะไม่ทิ้งกันฟีลลิ่งนั้นนะครับผมซึ่งผมเชื่อว่าสามารถซื้อใจคนไทยได้ไม่ยากและอีกอย่างที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ฉลาดคือภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเลือกที่จะสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาคือหลายๆครั้งที่เราดูภาพยนตร์เนี่ยเราก็จะรู้ว่าอ๋อภาพยนตร์เรื่องนี้ย้อนไป10ปีก่อนย้อนไป4ปีก่อนแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาสร้างโลกอนาคตที่คิดว่าน่าจะเป็นผลดีต่อการเล่าเรื่องนี้คือเป็นเกาหลีในอีกหลายปีต่อมาเป็นเกาหลีในยุคสมัยที่ล่มสลายอะไรหลายๆอย่างมันก็เลวร้ายชีวิตประชาชนผู้คนอยู่กันอย่างแร้นแค้นยากลำบากอะไรอย่างเงี้ยเขาเซตอัพตรงนี้มาแล้วเล่า Time to Hunt กับชะตากรรมของพระเอกที่แม่งต้องหนีเสือ แล้วหนังเรื่องนี้ไม่หนีเสือปะจระเข้ด้วยนะต้องบอกว่าหนีเสือรอดไหม อย่างนี้ดีกว่าเพราะมันไม่ได้ปะจระเข้อะมันหนีเสือรอดไหมลองไปดูผมพูดเลยว่าเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่อยู่ในโพสิชันของโฮมวิดีโอโฮมวิดีโอดูวันหยุดเป็นหนังแอคชั่นที่ผมให้เลยนะว่าอยู่ในช่วงระดับที่กำลังดีเด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีและอีกอย่างนึงที่ควรจะรู้นะครับผมคือ Time to Hunt เนี่ยจริงๆเป็นภาพยนตร์ที่จะมาฉายให้เราดูโรงภาพยนตร์นะครับผมแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เวลาฉายในช่วงโควิดพอดีเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้ผลิตเขาก็เลยเบนเข็มจับภาพยนตร์เรื่องนี้มายัดใส่สตรีมมิ่งออนไลน์ให้พวกเราสายสตรีมมิ่งออนไลน์ได้ดูกันเพราะฉะนั้นก็ลองไปหาดูได้ผมแนะนำเลยว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะกับขาแอคชั่นแล้วหนังแอคชั่นเรื่องนี้มันจะมีความรักเจืออยู่ใน Time to Hunt เนี่ยเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่เวทน้ำหนักระหว่างการเล่าเรื่องการผูกสัมพันธ์ตัวละครการบิ้วอัพเราในจังหวะที่เขาบิ้วอัพก็บิ้วอัพได้ดีในขณะที่เขาบิ้วอัพอยู่เนี่ยเรื่องราวมันก็ยังไหลและเดินไปเรื่อยๆบวกกับว่าหนังเรื่องนี้นักแสดงทุกคนทำได้ดีมากๆนะครับผมมันเลยทำให้เราอินได้ง่ายๆแต่หนึ่งอย่างที่อยากให้ทุกคนทำใจก่อนคือหนังเรื่องนี้มีความน้ำเน่าอยู่หลายจุดแอคชั่นน่ะเรารู้อยู่แล้วใครดูตัวอย่างก็จะรู้อยู่แล้วว่าแอคชั่นน่ะมันแอคชั่นแบบไหนแต่ไอ้ความสัมพันธ์เนี่ยฮะความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์ที่หลายๆครั้งโมเมนต์พอพูดถึงคำว่าพี่น้องหรือเหมือนกับเพื่อนรักพี่น้องร่วมสาบานอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบไม่ฉันจะอยู่เพื่อนายไม่ว่านายจะลำบากแค่ไหนฉันก็จะไม่ทิ้งนายเราเพื่อนกันรักกันตลอดไปอะไรมันจะมีความแบบน้ำเน่าน้ำเน่าอยู่นิดนึงไอ้ความน้ำเน่าเนี่ยมันเป็นข้อเสียอย่างนึงคือมันเป็นดาบสองคมใครที่ทัชมันได้ใครที่เข้ากับมันได้ก็จะอินกับมันไปเลยเว้ยแต่ใครที่ไม่ทัชมันอย่างผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่สำหรับผมมันรู้สึกน้ำเน่าอ่ะไอ้เหี้ยมันจริงเหรอมันขนาดนั้นเลยเหมือนหลายๆครั้งเขาพยายามแสดงโมเมนต์ดราม่าพยายามแสดงโมเมนต์ความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องเพื่อนพี่น้องร่วมสาบานกันเนี่ยผมรู้สึกว่าขนาดนั้นเลยเหรอจริงอ่ะแต่ว่าพวกมึงอาจจะตายได้นะแต่พวกมึงรักขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูเองครับว่า Time to Hunt เนี่ยมันถูกใจคุณหรือเปล่าหรือสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจะถูกหรือไม่ถูกอย่างไรก็ลองดูเพราะว่าภาพยนตร์เป็นงานศิลปะดูแล้วตัดสินเองครับนั่นน่ะดีที่สุด
พราะฉะนั้นสรุปรวมๆนะครับผมคือเนื้อเรื่องของ Time to Hunt เนี่ยการเล่าเรื่องวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเข้มข้นอะไรทุกอย่างเห็นอยู่ตรงหน้านะครับผมไม่ต้องคิดมากเป็นหนังที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยเอาใจเอาตัวเอาสมองโล่งๆไปนั่งดูและให้เขาบิ้ว Time to Hunt ไปกับคุณ1อย่างแล้วนะ2เรื่องเนี้ยเรื่องช็อตดีไซน์ต่างๆคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆผมให้ว่าผมชอบเรื่องนี้ทำได้ดีครับผมไม่ว่าจะเป็นทางคอมพิวเตอร์กราฟิกต่างๆช็อตบิลด์อัพซีนแอคชั่นน่ะมันจะมีเรื่องการคราฟซีนคราฟซีนคือการครีเอทสร้างสรรค์ช็อตสร้างสรรค์มุมกล้องขึ้นมามีการสร้างสรรค์มุมกล้องในซีนแอคชั่นที่ผมมองว่าซัพพอร์ตและเกื้อหนุนซีนแอคชั่นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นหนังอย่าง Time to Hunt เนี่ยดูเพื่อความบันเทิงไปดูซีนแอคชั่นไปดูความรักพี่น้องถ้าคุณชอบถ้าคุณซื้อถ้าคุณเก็ตถ้าคุณเข้าถึงมันได้อะคุณจะชอบมันเลยแต่ถ้าใครที่เข้าถึงมันไม่ได้นะคุณจะอีมันแต่แรกเลยหนังเรื่องนี้เป็นตัววัดเหมือนกันว่าคุณชอบไหมสไตล์แบบนี้นะครับก็ลองไปดูได้ Time to Hunt เอาเป็นว่าสำหรับผมนะ Time to Hunt นะให้ไว้ที่ 6.5 คะแนนครับผมก็ลองไปดูครับ Time to Hunt เป็นหนังแอคชั่นปล้นช่วงแรกๆมีฟีลลิ่งของหนังไฮป์โจรกรรมอยู่ด้วยนะมีความเป็นหนังไฮป์โจรกรรมเจือๆอยู่ช่วงเริ่มช่วงหลังเป็นหนังเหมือนแบบมีกลิ่นสแลชเชอร์หน่อยมีกลิ่นสแลชเชอร์นิดๆเจอปนอยู่ในช่วงครึ่งหลังคือภาพยนตร์ยุคใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยมันจะเหมือนเพลงอะครับที่เมื่อก่อนเราก็ฟังร็อกฟังบลูส์ฟังแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะไม่ใช่แค่ร็อกและมันก็จะมีซอฟร็อกพ็อปร็อกฮาร์ดร็อกเมทัลร็อกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแตกแขนงคือพยายามผสมผสานแหละมันจะมีช่องอื่นๆมาเจือปนด้วยอย่างเช่นช่วงเริ่มเป็นเหมือนหนังไฮป์หนังโจรกรรมหน่อยแต่ช่วงหลังเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหนังสแลชเชอร์นิดนึงติดกลิ่นนิดนึงเพราะฉะนั้นลองไปดูได้ครับผมว่าฟังผมพูดแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากดูไหมสนใจหรือเปล่าก็ลองไปดูแต่ผมแนะนำว่าเฮ้ยดูระหว่างทานข้าวดูกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องได้เลยสนุกสนุกครับผมสุดท้ายก่อนจากกันไปนะฮะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับผมแล้วก็ใครที่สนใจนะครับผมอยากให้หนอนหนังโปรโมทโฆษณาหรืออยากติดต่อโฆษณานะครับผมสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างหรือไม่ก็ Inbox เพจ Facebook หนอนหนังได้เลยนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ทั้งช่องYouTube หนอนหนังนี้แล้วก็เพจ Facebook หนอนหนังด้วยนะครับผมก่อนจากกันไปทุกครั้งเลยภาพยนตร์ทุกเรื่องนะครับผมไม่ว่ามันจะดีจะเฮี้ยจะปัดยาอาร์ตเฮาส์ซิมโบลิกมันจะเป็นหนังที่โคตรจะประทับใจหรือเฮี้ยจับใจก็ตามเนี่ยภาพยนตร์ทุกเรื่องครับเป็นงานศิลปะที่ทำให้ทุกคนดูเพราะฉะนั้นคุณต้องไปดูด้วยตาตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ